็กน้อยขอรับต้องรีบไปปฏิบัติภารกิจกระทันหันเออยังชั่วหน่อยนึงหลังจากกินไวอาก้าไปเรียบร้อยแล้วขอรับมีอะไรจะถามถามได้เลยโอเคครับผมก็อยากจะถามว่าพระองค์ก็ไปสวยพระสวยไวอาก้าเนี่ยพระองค์ยังต้องเสวยอีกเหรอครับไวอาก้าก็ไม่ได้เสวยอีกเสวยเป็นประจำอยู่แล้วโอ้โหเพราะว่าบรรทุกโลกกันดีครับแล้วพระองค์ไม่กลัวผ้าไทยวายนะครับถ้าเกิดว่าเสวยแวกรามป้ามันจะไปวายยังไงครับมันเราเคยชินแล้วไม่สวยอาจจะวายได้สวยคงไม่วายหรอกโอ้ถ้าวายก็วายไปนานแล้วครับโอเคครับจากช่วงที่แล้วนะครับว่าเราก็พูดถึงการเลือกตั้งพูดถึงเจอเรื่องร้องจากพี่น้องประชาชนว่าเมื่อไหร่จะมีการเลือกตั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าประชาชนทนไม่ไหวไม่รอเลือกตั้งแล้วจะโค่นล้มพระองค์พระองค์จะทำยังไงถามตรงๆถ้ามันจะล้มข้าพเจ้าเนี่ยมันล้มไปนานแล้วแหละมันคงสตาร์ทไม่ติดเธอเคยเห็นโฆษณาอะไรน้ำมันไดเกียวไหมครับแช่สตาร์ทไม่ติดครับก็อย่างนั้นแหละโอ้ยิ่งสตาร์ทยิ่งไม่ติดนี่เนี่ยจะมีข้ออ้างเสมอครับตามภาษิตที่อาจารย์สอนสุทธิคอนครับสอนว่ารู้อะไรไม่สู้รู้วิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีครับเป็นฮีโร่เป็นจะไม่รอดเจอเรื่องร้องจากพี่น้องประชาชนว่าเมื่อไรจะมีการเลือกตั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าประชาชนทนไม่ไหวไม่รอเลือกตั้งแล้วจะโค่นล้มพระองค์พระองค์จะทำยังไงถามตรงๆถ้ามันจะล้มข้าพเจ้าเนี่ยมันล้มไปนานแล้วแหละมันคงสตาร์ทไม่ติดเธอเคยเห็นโฆษณาอะไรน้ำมันไดเกียวไหมครับแช่สตาร์ทไม่ติดครับก็อย่างนั้นแหละโอ้ยิ่งสตาร์ทยิ่งไม่ติดนี่เนี่ยจะมีข้ออ้างเสมอครับตามภาษิตที่อาจารย์สอนสุทธิคอนครับสอนว่ารู้อะไรไม่สู้รู้วิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีครับการรักษาตัวรอดเป็นสิ่งดีที่สุดครับอย่าเป็นฮีโร่อย่าทำเป็นเก่งอย่าตัวไม่รอดเล่นเป็นอยู่เป็นครับอยู่กับเพื่อไทยก็ได้อยู่กับประชาธิปัตย์ก็ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรหรอกครับไอ้ที่ประชาชนจะสู้เนี่ยเขาเคยสู้มาแล้วใช่ไหมครับโดนสไนเปอร์ยิงหัวกระบาลเสดงเสแดงจะมองไหลไปหมดแล้วสู้ไปติดคุกไปสู้ไปเงินทองหมดสู้ไปเจ๊งครับแล้วใครจะไปสู้สู้เลยมีแต่แพ้กับแพ้คิดจะสู้ก็มีแต่ปัจจุบันคงไม่สู้แล้วล่ะครับส่วนในคนที่ไม่คิดสู้มันก็เหมือนเดิมคือไอ้ที่องค์ไฟเย็นบวกกับองค์กรหนึ่งส
ซึ่งไม่รู้ว่าตั้งอยู่ที่ไหนของโลกชื่อว่าองค์การสหพันธรัฐไทยเนี่ยเขาบอกจะประกาศโค่นล้มตระกูลของพระองค์แล้วก็สถาปนาการปกครองของประเทศใหม่เนี่ยพระองค์ไม่กลัวครับมันเอาอะไรมาโค่นมันมีปั้นจานมีรถแบ็คโฮอ่ะโอ้โหเอาอะไรมาโค่นนี่ยังไงโอ้โหแล้วก็ปิดช่องอย่าให้มันพูดทีอ้าวกดไลค์กดแชร์จับติดคุกก็จบมาง่ายๆโอ้โหอะไรที่ไม่ดีเกี่ยวเราก็จับ112ห้ามพูดครับสื่อทุกสื่อก็บอกสะดุดดีวันที่วันเกิดฉันมีแต่เรื่องดีๆครับนักเรียนเนี่ยได้ทุนคุณแม่เป็นมะเร็งขายขนมคุณลูกได้ทุนสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่จะสำนึกถ้าฉันไม่ให้ทุนแล้วเขาจะหมดอนาคตครับประชาชนดูแล้วก็มีความซาบซึ้งใครไปใครมาเห็นทีวีมีเรื่องซาบซึ้งโอ้โหจะไปเกลียดฉันได้ยังไงใช่ไหมครับนี่ถ้าไม่มีพระเจ้าอยู่หอยแล้วเนี่ยยังไงแม่เขาอยู่ไงพ่ออยู่ไงพี่ป้าน้าอาคุณลุงคุณป้าคงไม่คิดบ้างหรอครับว่าถ้าเรามีรัฐบาลที่มีทำเพื่อประชาชนมาจากการเลือกตั้งเนี่ยการจัดสวัสดิการต่างๆสู่เด็กและเยาวชนและสู่ผู้พิการและผู้สูงอายุมันจะต้องดีกว่าที่พระองค์เนี่ยใช้บริการคสช.พระองค์ไม่คิดอย่างนั้นนะครับแล้วอย่าให้มันมีทีอ้าวแล้วก็บอกมันทำให้เป็นหนี้เป็นสินเนี่ยอย่างจำนำข้าวเนี่ยทำให้ข้าวเน่าใช่ไหมทำให้บิดเบือนกลไกตลาดแล้วจะพูดไงมันทำให้ประเทศชาติขาดทุนโอ้โหเพราะฉะนั้นเราไม่ให้มีอยู่แล้วโอ้ท่านมันกล้าทำไหมล่ะฮะใครจะกล้าทำขอรับแล้วติดคุกขอรับอันนี้ผมก็ย้อนกลับมาที่กรณีคุณยิ่งลักษณ์นิดนึงว่าคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยผมก็ดูแล้วแกก็ไม่ผิดนะแกก็ทำตามนโยบายที่แกได้ให้เอาไว้คือนักการเมืองทุกคนนะครับโลกใบนี้เมื่อตั้งนโยบายมาแล้วจะต้องไปให้บรรลุนะครับก็คือเหมือนกับการตั้งธงไว้ธงหนึ่งว่าเราจะมีสวัสดิการเราจะดูแลชีวิตเกษตรกรสมมติว่าผมประธานาธิบดีแล้วกันเพราะว่านายกนี่คือมันเล็กไปแล้วเพราะว่าโดนโค่นบ่อยประธานาธิบดีแล้วกันซึ่งทางพรรคผมเนี่ยมีนโยบายว่าเราจะช่วยเหลือเกษตรกรครับนโยบายตัดมาเราก็จะมีสวัสดิการเอื้ออาทรไม่ว่าจะเป็นการรักษาเอื้ออาทรสินสอดเอื้ออาทรนะครับเพราะว่ามีบางท่านจะไปขอเมียแล้วไม่มีเงินไปขอแล้วก็มีสินสอดเอื้ออาทรแล้วเราก็จะมีโลศพเอื้ออาทรสำหรับอย่างนี้นะครับเมื่อประชาชนเห็นแล้วน่าสนใจรออีก4ปีไปเลือกนะครับปุ๊บพอถึง4ปีแล้วก็กากบาทปุ๊บแล้วก็จะดูว่าคนที่มาลงสมัครเนี่ยสมัครประธานาธิบดีเนี่ยทำได้จริงไหมนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรนโยบายสวัสดิการเอื้ออาทรต่างๆมันทำได้จริงไหมถ้าทำไม่ได้จริงอย่างมากก็เปลี่ยนทิ้งไปไม่เอาแต่เมื่อย้อนกลับมาดูรัฐบาลที่พระเจ้าอยู่หอยตั้งขึ้นมาเนี่ยไม่เห็นจะทำอะไรที่มีเขาเรียกอะไรสวัสดิการให้กับประชาชนเลยประชาชนก็เลือกไม่ได้ประชาชนก็เกิดเขาเรียกอะไรความพับแค้นใจเมื่อเกิดความพับแค้นใจมันจะแปรเปลี่ยนเป็นพลังเดินไปสู่การเปลี่ยนแปลงเนี่ยคราวนี้ผมก็จะมีคำถามยิงตรงว่าถ้าเกิดว่าพระองค์อ่ะถูกประชาชนโค่นล้มเนี่ยจะไปอยู่ที่ไหนแล้วพระองค์เนี่ยวางแผนไว้สำรองไว้ไหมครับว่าถ้าเกิดว่าประชาชนโค่นล้มองค์สำเร็จแล้วเนี่ยพระองค์จะทำยังไงกับชีวิตของพระองค์เธอไม่ต้องเป็นห่วงฉันนะเธอเป็นห่วงตัวเธอเองดีกว่าอ้าวทำไมเป็นงั้นเธอบอกว่าถ้าทำตามนโยบายเสด็จพ่อของฉันในหลวงรัชกาลที่9ท่านเคยถามนายกทักษิณครับบอกว่าทำไปกับประชาชนของฉันถามฉันแล้วหรือยังโอ้โหประชาชน
เขาเรียกว่าพระสงฆ์นิกรคือคนของพระเจ้าอยู่หัวครับจะมาทำทรงเดชไม่ได้จะบอกว่าที่ทำเพราะว่าต้องการทดแทนคุณแผ่นดินแทนพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าอยู่หัวทรงพระชราแล้วครับอันนี้ถามว่าใครบอกเสือเองอ้างเองครับเพราะทำจากประชาชนที่ต้องทำในนามพระเจ้าอยู่หัวเท่านั้นและต้องคำนึงถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้วยต้องไม่ขัดหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้มีวินัยการเงินการคลังครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องสำคัญที่ว่าติดตามอำเภอใจไม่ได้ถ้ามาใจประชาชนเนี่ยในระยะยาวเป็นยังไงครับเอาให้ประชาชนใช้และถ้าวันหลังไม่ให้ประชาชนก็จะเกิดความไม่พอใจแนวทางของพระเจ้าอยู่หัวก็คือว่าไม่ให้เลยตั้งแต่ต้นไม่ให้เลยไม่ให้เลยแล้วก็ไม่มีปัญหาเพราะว่ายังไงมันก็ไม่เคยได้อยู่แล้วไม่เคยได้อะไรเลยในชีวิตเนี่ยจะมีปัญหาอะไรไหมโอ้โหมันไม่เคยได้อะไรเลยเนี่ย แต่ถ้าไปให้แล้วต่อมาไม่ให้มันก็จะมีปัญหาอ้าวแต่มันคือสิ่งที่ประชาชนควรได้รับนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าประชาชนไม่ควรได้รับควรได้รับยังไงสมัยนู้นก็ไม่มีครับมันมีสมัยทักษิณ30บาทแล้วเขาก็ไม่มี1ชุดถึงอำเภอก็ไม่มีหวยวันนี้ก็ไม่มีแล้วทำแล้วมีปัญหาทำให้ประชาชนเคยตัวครับอย่างยิ่งลักษณ์เนี่ยจำนำข้าวได้ราคาดีตัวขายข้าวได้ราคาแพงถ้าไม่มาทำมันก็มีปัญหาคือก็อยู่อย่างเดิมครับในเมื่อมันเหมือนเดิมไม่มีคือไม่มีจะมีปัญหาไหมมันไม่มีตลอดมาเนี่ยโอ้โหปัญหาคือว่าเมื่อเดิมไม่มีแล้วปัจจุบันมีแล้วพอไม่มีมันก็มีปัญหาไอ้วิกฤตการณ์ต่างๆนี่คือรัฐบาลทำครับมันทำให้มันกระเพื่อมเขาเรียกว่ามาเอาใจประชาชนเขาเรียกประชานิยมทำให้ประชาชนนิยมชมชอบเพื่อที่ว่าจะได้เลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งกลับมาทีนี้ถ้าถามว่ารัฐบาลของพระเจ้าอยู่หัวไม่ทำอะไรเลยคอสชนี่ไม่ทำอะไรเลยทำก็ทำอย่างที่เธอเห็นไงก็รักษากฎหมายให้เป็นกฎหมายคอสชเนี่ยมันชื่อคืออะไรตามความสงบแห่งชาติแล้วมันสงบไหมล่ะก็ไม่สงบนะครับทำไมจะไม่สงบเอามีขบวนไหมเอามีใครกล้าร้องเรียนกล้าคัดค้านไหมมีไหมโอ้โหฉันถามเธอว่ามีไหมถามว่าคนคิดจะทำมันมีแต่ว่าคิดไม่คิดเรื่องของเขาเธอจะไปรู้เหรอว่าเขาคิดหรือไม่คิดมีใครกล้าทำไหมโอ้โหไม่มีใช่ไหมไม่มีครับก็บรรลุผลณลักษณะความสงบเขาไม่ได้บอกคณะสร้างความเจริญโอ้เขามีรักษาความสงบไม่มีหน้าที่ทำให้ประเทศเจริญถ้าทำให้ประเทศเจริญมันก็จะผิดโอ้โหเพราะคือคอสชคณะรักษาความสงบเข้าใจแล้วยังครับการรักษาความสงบคือต้องเรียบร้อยอยู่เฉยไม่ต่อต้านไม่คัดค้านอันนี้แหละที่เรียกว่าคอสชครับอันนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าทางคอสชเนี่ยบอกว่าความสงบคือนโยบายนะครับเมื่อความสงบคือนโยบายเนี่ยก็คือมันก็เกิดสภาพความหมอบราบคาบไม่มีการต่อต้านอันนี้ว่าถึงที่สุดถ้าเกิดว่าคุณยิ่งรักติดคุกพระองค์ไม่กลัวประชาชนจะลุกฮือเหรอครับอาจจะเป็นชนวนให้เกิดการลุกฮือก็ได้นะครับเป็นญาติยิ่งรักไงถ้าเป็นญาติก็ไปเยี่ยมเขามีวันพบญาติถ้าก็ไปลงทะเบียนจะไปยุ่งอะไรโอ้โหถ้าจะไปพูดมากถือว่าละเมิดอำนาจศาลครับเรื่องนี้สมัยนู้นสมัยกกต.3กกต.วาสนาเพิ่มลาภใช่ไหมครับปัญญาหน้าเขตตีสมัยนู้นอ่ะไปให้กำลังใจติดคุกไหมโอ้โหไม่เหลือเลยครับเพราะฉะนั้นอย่าลองดีอย่าเล่นกั
สารครับฉันถามเธอจริงๆนะถ้ายิงรักติดคุกจะช่วยอะไรได้จะไปจีบเขาเหรอโอ้โหใช่ไหมครับข้อที่สองก็คือว่าถ้าเขาให้เงินวันหลังเอาเงินไม่ได้อยู่ในคุกแล้วครับฉะนั้นจ่ายเงินมาซะดีๆแล้วสอบแล้วก็เจออีกคดีนึงก็จ่ายเงินมาอีกโอ้โหเอายิงรักติดคุกแล้วเราได้อะไรใช่ไหมจะเป็นเธอเนี่ยถ้าเธอเป็นชั้นแถวยี่ห้อติดคุกหรือว่าเธอจะเอาเงินโอ้โหติดคุกแล้วได้อะไรก็ไม่ได้อะไรครับเรียกไว้ดีกว่าขอเงินให้เงินเอาเข้าคุกมาเอาเงินมาครับหน้าอีกสองสามเดือนอยากได้เงินก็มีคดีใหม่ขอเงินอีกครับใช่ไหมครับอย่างนี้ก็คือว่าเราทำเราต้องมีประโยชน์ถ้าเอาเขาไปติดคุกแล้วไม่ได้เงินเนี่ยจะทำไปทำไมจะได้อะไรก็ไม่ได้อะไรก็คือเนี่ยว่าคุณยิ่งรักต้องติดคุกนะครับฟังออกหรือเปล่าเนี่ยฟังออกภาษาไทยไม่ออกนะก็ไม่ค่อยหมายว่ายิ่งรักต้องจ่ายเงินไม่ติดคุกหรอกแต่ต้องจ่ายเงินครับเพราะฉันต้องการเงินฉันถามเธอเอายิ่งรักคุณแล้วฉันได้อะไรอย่างน้อยเนี่ยถ้ายิ่งรักติดคุกนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยพระองค์ก็กำจัดศัตรูทางการเมืองไปเลยกำจัดไปทำไมมันไม่ได้เงินน่ะอ้าวไม่ต้องการกำจัดใครนั่นแหละครับยิ่งรักเขาไม่ได้เป็นศัตรูกับฉันเขาก็พับดอกไม้จานไปเอาเงินมาให้ถึงเวลาฉันต้องการเงินก็หาขดงคดีอีกเอาเงินอีกดีไหมล่ะโอ้โหเอาข้าวคุ้นแล้วจะไปเอาอะไรอีกอันนี้มันเป็นการไถกันเห็นเลยนะครับไม่ใช่ไถเขาเรียกว่ารีดโอ้โหครับยิ่งรักเขาไม่มีเงินหรอกไถไปว่ายิ่งรักมีเงินฉันไปไถอันนี้ยิ่งรักไม่มีเงินฉันก็รีดเขาครับฉันถามเธอว่าถ้าเธอเป็นฉันนี่เธอจะเอาข้าวคุ้นไปทำไมมันได้ประโยชน์อะไรใช่ไหมครับเสร็จแล้วฉันได้เงินยิ่งรักไม่ติดคุกมีความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมจริงไหมครับไม่ติดคุกก็ดีใจทุกอย่างก็คืนสู่สภาพได้ดีฉันก็ได้เงินยิ่งรักเขาไม่ติดคุกครับก็เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมข้างหน้าก็มาอีกครับแล้วจะได้เงินไหมล่ะก็ได้เงินอีกถ้าต้องได้เงินแต่มันถึงจะดีถ้าไม่ได้เงินแล้วมาทำไมคือเธอคิดว่าฉันน่าคือบินฟรีอ่ะโอ้โหเที่ยวละ800,000นะแพงมากค่าน้ำมันเนี่ย800,000คือนี้ผมถามว่าทำไมพระองค์ท่านเนี่ยไหนๆพระองค์ท่านก็อยู่ต่างประเทศนะครับคุณทักษิณก็อยู่ต่างประเทศแล้วทำไมไม่บินไปขอเงินกับทักษิณโดยตรงที่ดูไบทำไมจะต้องมารีดไถน้องสาวคุณคือพระองค์ก็มีเงินที่เธอนี่ถามอะไรแปลกฉันไม่เข้าใจก็ไปขอที่คุณทักษิณก็จบง่ายจะตายไปทำไมไม่ทำแล้วเขาจะให้เหรออ่ะผมว่ายังไงก็ต้องให้เขาบอกว่าทักษิณน่ะสนิทกับพระองค์มีสื่อหลายสื่อเขากระซิบมาเธอไปทักษิณจะให้อยู่มาขอจะให้ไหมคนเธอนี่คิดอะไรตื้นๆลำคาญจริงทำไมล่ะถ้าไปขอทีเขาจะให้ฉันไหมยังไงก็ต้องให้พระองค์เป็นประจักษ์ใครบอกอ้าวทำไมทักษิณไม่ถึงกล้าที่จะไม่ให้เงินพระองค์ถ้าพระองค์บินไปขอเองที่ดูไบไม่ให้ฉันจะบินไปทำไมฉันก็บีบต้องมันมึงไม่ให้กูนอกมาเข้าคุกง่ายกว่าจริงไหมไม่ต้องไปขอเรื่องยายมันก็เอารีบมาให้ยังไงต้องรีบมาถวายก็ใช่จะไปขอเรื่องอะไรเอาอะไรไปบีบตำรวจอยู่ดีมาขอเงินเธอจะให้ไหมก็ไม่ให้ยกเว้นว่ามีเรื่องว่าถ้าไม่ให้มาแบ็กเมย์ครับอย่างเช่นมาตรวจเปิดเกินเวลามีลูกจ้างเป็นตาถ้าไม่ให้จะโดนปรับโดนจับติดคุกอันนี้ก็ต้องให้อ๋อถ้าขอให้เชียร์ใครเขาจะให้ผมได้บอกแล้วแปลกคล้ายๆสถานบริการอาบอบนวดหลายๆแห่งนะครับคือเวลาตำรวจมาเนี่ยคือคุณก็ต้องบรรณาการตำรวจโดยการบริการฟรีแล้วก็ให้เงินใช่ไหมครับเข้าใจนะไม่มีใครก็ให้เงินฟรีหรอกครับต้องมีประโยชน์ตอบแทนอย่างเช่นพ่อค้าผูกขาดหลายคนเนี่ยเราก็ยกโครงการรถไฟให้ยกให้เขาก็มาเอาเงินให้ฉัน
ครับเอาไว้ฉันเพื่อที่จะหวังประโยชน์ตาที่ทักษิณเขาไปอยู่บางไทยวิธีการนี่ก็คือว่าต้องเอาน้องมาเป็นคดีแล้วก็บอกว่าถ้าไม่ให้เงินน้องติดคุกมันถึงจะได้เงินครับอยู่ๆไปขอใครเขาจะให้ขอในเรื่องอะไรคือทักษิณมันถามว่ามึงช่วยอะไรกูจะตอบว่าไงโอ้โหเพราะกูช่วยให้น้องมันติดคุกไงครับถ้ามึงไม่ให้เงินกูน้องมันติดคุกยังไงก็ต้องจ่ายอ่ะเพื่อน้องก็ต้องจ่ายเพื่อน้องมึงอยากจะเห็นหลานมึงเนี่ยไปเนี่ยครับแม่มันติดคุกอ่ะเอาเลยไปโรงเรียนเพื่อนมันถามไปไปแม่มันติดคุกติดคุกจะทำไงไอ้ลูกขี้คุกทำไงโอ้โหแรงมากนะครับถ้าเกิดเจออย่างนี้เข้าไปใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะหาเงินมันไม่ยากหรอกอย่างสมมติว่าเธอเป็นนักร้องดนตรีเพื่อชีวิตครับสมมติว่าชื่ออาร์ตคาราบวยอาร์ตคาราบวยกับชัยชนะครับนักเวียงจันทร์ครับค้ายาเสพติดครับก็เรียกมาถามว่าเอามาสัก150ล้านถ้าไม่ให้เดี๋ยวจะหาว่ามีส่วนโผพันใช่ไหมล่ะให้เลยครับให้ครับให้ครับหรือเป็นตรวจสอบอะไรสักอย่างนึงบอกว่าอันนี้รีสอร์ทบุกรุกป่าครับถ้าไม่อย่างมี10ล้าน20ล้าน50ล้านต้องให้ไหมต้องจ่ายโดยไวครับอยู่ๆดีไปขอเขาจะให้ไหมก็ยากที่จะให้แบมือขอเขาจะให้ไหมคงไม่ให้อ่ะไปขอกระทักสิทักสิจะให้ไหมอยู่ไปขอเนี่ยแล้วทำไมคุณต้องให้มึงด้วยกูเลยรู้สึกว่าก็เรื่องของมึงเนี่ยขอรับแต่ถ้าเรามีไปบีบน้องบีบพี่บีบก็ต้องให้ขอรับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอันนี้เนี่ยหลักการเดียวกับที่พระองค์เนี่ยไปขอเงินตามวัดหรือกับหรือเปล่าเพราะปกติเนี่ยคือคนทั่วไปเวลาไปวัดคุณต้องให้เงินแต่พระองค์ท่านไปขอเงินเนี่ยพระองค์ฉันไม่เคยขอฉันไม่เคยขออ้าวตามวัดนะครับฉันไม่เคยขอว่ามึงจะให้ไม่ให้ไม่อันนี้ไม่ได้ขอนะมึงจะให้กูหรือมึงจะมึงอยากจะอายุสั้นแต่พวกที่เนี่ยผมไม่ต้องมาไม่เคยขอฉันไปจะอยู่ขอได้ยังไงครับฉันไม่ต้องขอนะฉันบีบข้อต้องมาให้แล้วครับถ้าไม่ให้เดี๋ยวก็น่าดูอายุสั้นใช่ไหมครับเดี๋ยวก็มีเรื่องครับเดี๋ยวก็เป็นคดีครับอย่างหลวงพ่อธรรมชโยนี่โดนไป300กว่าคดีก็ไม่ยอมว่าโดนไปเรื่อยๆครับเอาเงินมาแล้วก็ค่อยคุยกันเราต้องมีเรื่องมาถึงจะได้เงินต้องสร้างแล้วต้องมีคดีต้องเรียกว่าต้องมีการเรียกค่าคุ้มครองถ้าไม่อยากมีเรื่องเอาเงินมาก็จบคือเหมือนนักเลงปากซอยปากครับถ้าไม่จ่ายจะล้มแผงว่างั้นไม่ใช่ครับนั่นฉันเป็นเจ้าของประเทศเจ้าของศาลครับเพราะฉะนั้นครับในเมื่ออยู่ในประเทศไทยก็ต้องเอาเงินมาให้ฉันอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาครับว่าประเทศนี้ใครคุมใครใหญ่โอ้ใครให้ความคุ้มครองใครเป็นร่มโพร่มไทรครับอย่างนั้นครับก็คือไม่เฉพาะวัดพระธรรมกายบางวัดโสธรวัดเขาคิจกุฏหลายๆวัดนะครับแล้วผมไม่แน่ใจว่ามีวัดป่าคำชะโนดด้วยเปล่าที่ว่าต้องให้เงินพระองค์ขอรับพระเป็นเจ้าพกเงินไปทำไมมันผิดศีลอ้าวนี่กายธรรมยุทธห้ามจับเงินใช่ไหมครับบางคนก็เรียกบาลีไม่จับเงินแต่เปิดบัญชีธนาคารนี่ก็ผิดจริงไหมอ้าวไม่จับเงินแล้วต้องไม่มีเงินเลยนะถ้าจะต้องมีเงินไม่ใช่ไม่จับในญาติตัวว่างเปล่ามีบัญชีก็ไม่ได้ครับเพราะนั้นสิ่งที่ท่านทำนี่เป็นการส่งเสริมพุทธศาสนาคือวัดจะต้องมีเงินครับมีเงินแล้วมันไม่ถูกมีเงินแล้วก็เกิดกิเลสครับเพราะฉันเป็นคนช่วยให้พระลดกิเลสก็คือว่าลดเงินเอามาไว้ที่ท่านโอ้คือมีเท่าไหร่ต้องให้พระองค์ใช่ไหมครับคือแต่ละวัดเนี่ยก็ไม่ใช่ทุกวัดจะยอมนะครับอย่างวัดพระธรรมกายเนี่ยเป็นตัวอย่างชัดเจนว่ายังไงก็ไม่ยอมใครรู้ว่าเขาไม่ยอมอ่ะใครบอกเธอว่าเขาไม่ยอมเอ้าตกลงยอมไม่ยอมไม่รู้ถ้าเขาไม่ยอมเขาอยู่ได้ไงโอ้โห
ครับผมก็นอกจากวัดแล้วเนี่ยนอกจากพระท่านยิ่งรักทักษิณแล้วที่จะต้องให้เงินนะครับให้เงินตลอดเนี่ยผมก็จะถามอีกอย่างนึงประเด็นเรื่องนี้เรื่องการให้เงินไม่ให้เงินนะครับก็ว่ากันไปคราวนี้ผมก็อาจจะข้ามมาอีกเรื่องนึงละกันพักเรื่องนี้ไว้ผมก็จะถามออกละผมเชื่อว่าทุกคนต้องมีแม่นะครับผมก็อยากจะถามพระองค์จะรีบกลับไหมครับหรือจะอยู่ฉลองวันเกิดมามีของพระองค์วันที่12สิงหาเธอเข้าใจผิดแล้วนะอ้าวยังไงจะอยู่ฉลองไหมครับอีกไม่สิบวันนี้ฉันไม่ได้อยู่เมืองไทยฉันอยู่เยอรมันอ้าวฉันจะมาเมืองไทยเดือนหน้า6สิงหา6สิงหาฉันอยู่10วันครับไอ้วันเกิดฉันจะไม่ได้ฉลองเมืองไทยฉันให้ลูกน้องฉลองกันเองอ้าวฉันไม่ได้อยู่เมืองไทยครับฉันมานู่นอ่ะ6สิงหามารับเงินจากมังไม่รู้ส่งใครมาให้ครับเอาเงินมาให้เพื่อน้องสาวจะได้ไม่ติดคุกฉันมาเอาเงินเพื่อการฉลองวันเกิดแม่ของฉันครับซื้อเพชรดีกีมาฝากแม่ที่ชวนจีบครับแต่เท่านั้นแล้วเมื่อถามถึงหม่อมแม่ของพระองค์เนี่ยผมก็อยากจะถามว่าหม่อมแม่ของพระองค์เนี่ยมีโอกาสที่จะอาการดีขึ้นไหมครับหรือจะแย่ลงเธอว่าที่จริงแล้วถ้าถือตามเอาความเป็นจริงนะครับดีขึ้นดีขึ้นพระเจ้าสิริกิติ์พระราชชนนีของฉันเนี่ยที่จริงต้องเรียกราชชนนีนะไม่ใช่ราชินีนาถครับแต่เป็นราชินีนาถในรัชกาลที่9ดีขึ้นเพราะว่าพระองค์ท่านก็ครับไม่กินเหล้าเมายาครับผมไม่เล่นการพนันครับมีการลาดเบียร์อีกแล้วครับแต่ว่าบางครั้งก็ต้องดูแลให้ดีอย่าให้อาละวาดครับนะก็ต้องบำบัดรักษากันไปตามเรื่องให้ท่านมีอายุยืนยาวนานที่สุดเพื่อเป็นเรื่องดีคือท่านไม่ไปอาละวาดที่ไหนแล้วครับไอจะไปยุยงยุแย่อันนู้นอันนี้อันนั้นไม่มีแล้วครับประพฤติตัวดีอยู่ในศีลในธรรมครับก็วิ่งไปวิ่งมาเท่านั้นเองใครจะมายุแย่ก็ไม่ได้โอ้อยู่ในการอันสงบครับแล้วพระสิริโฉมของหม่อมมามีพระองค์ท่านนี่คือยังสวยสดงดงามเหมือนเป็นราชินีผู้เป็นสง่าแห่งแคว้นเหมือนเมื่อครั้งสมัยเสด็จพ่อของพระองค์หรือเปล่าครับพระสิริโฉมเป็นอย่างไรนะตอนนี้สวยเธอรู้ไหมแม่จะเกิดพ.ศ.เท่าไหร่เออผมจำได้ว่าเอรู้สึกว่าจะเสด็จพ่อของพระองค์แค่สองสามปีนะผมก็จำปีเกิดไม่ได้เหมือนกันพ่อฉันเกิดพ.ศ.เท่าไหร่โอ้โหพ่อฉันเกิด2470 70ถ้าพ่อฉันอยู่พ่อฉัน90ครับแม่ฉันเกิด2475ปีที่มีการอ๋อปีคณะราษฎรมาโทษผมก็ลืมอ่ะเพราะฉะนั้นแม่ฉันตอนนี้อายุ85นะครับท่านจะมาแก่งำเหงือกแล้วฉันเองอายุ65ครับแล้วแม่ฉันเท่าไหร่โอ้โหแม่ฉัน10ปีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพระองค์ท่านก็คือมีพระสิริโฉมงดงามตามวัย5ไม่มีการเสริมแต่งอะไรสิ้นไม่มีการย้อมผมครับผมร่วงผมขาวก็ว่ากันตามปกติครับจะให้สวยงามเหมือนคนอายุ15เป็นไปได้ไหมอ้าวแล้วทำไมทีพระพี่นางของพระองค์อะครับคุณหญิงเป้อะครับคุณหญิงเป้ทูลกระหม่อมเมื่อ60กว่าก็ยังเช็คนะครับทำไมไม่ทำไม่ได้อะครับทำไมทำอย่างพระพี่นางของพระองค์ไม่ได้76ที่ยินเช็คเขามีความตั้งใจเขารู้เรื่องจะเสริมจะแตกแต่เด็ดแม่เนี่ยท่านไม่ค่อยรู้พระองค์เท่าไหร่แล้วครับวันๆเอาแต่กินเพชรดีกีเนี่ยแล้วจะให้ไปงดงามอะไรโอ้โหเพชรดีกีมันก็จบแล้วครับใช่ไหมครับความงามไม่ต้องสนใจแล้วจบครับพระองค์ท่านทรงบรรลุแล้วซึ่งพระนิพพานโอ้โหหมดกิเลสแล้วไม่รู้เรื่องอะไรนั่นแล้วครับหลุดพ้นแล้วครับโอ้แสดงว่าหม่อมแม่ของพระองค์นี้เป็นคนที่ธรรมะธรรม
โอ้บรรลุเลยเลยบรรลุแล้วครับสีธัญญาไม่รับแล้วโอ้น้องข้าแดงรับไหมครับคือเครือข่ายสีธัญญานั่นแหละโอ้ไอ้ผมถามพี่ขุนทองว่าเอ๊แล้วสวนปรุงรับไหมครับสวนปรุงสวนปรุงเป็นโรงพยาบาลจิตเวชของทางภาคเหนือสวนปรุงรับไหมครับคุณเศรษฐกิจเป็นโรงพยาบาลบ้าฮะเหมือนสีธัญญานั่นแหละสวนปรุงเขาเรียกผีบ้าสวนปรุงคนเหนืออ๋อครับก็คล้ายๆผู้มีเพลงอยู่เพลงหนึ่งชื่อเพลงผีบ้าสวนปรุงนะครับเออนั่นแหละสีธัญญาอันเดียวกันสาขาเดียวกันครับนี่ใครมาตั้งเนี่ยครับบอกว่า12สิงหาติดตามรายการพิเศษ12สิงหาวันเพชรซาอูเพชรซาอูขอให้เปลี่ยนชื่ออ้าวทำไมมันไม่สอบเป็นให้เกียรติแม่ท่านนะไม่ใช่มันต้องทันสมัย12สิงหาวันเพชรดีกีไปคุยกันได้เสาร์ก็ไปเรียกใครผลิตเพชรดีกีไปสอบมาดิเรียกมาเก็บค่าโฆษณาสัก10ล้านจับเข้าคุกข้อหาหมิ่นครับเชิญคุณข้าวเหนียวต่อครับเชิญต่อเลยนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าพวกโรงพยาบาลก็ไม่มีใครรับพระองค์ท่านยังรับอยู่ไหมครับจะไปรับทำไมก็มีวางสวนจิตรดาเธอก็ถามมาเลยแปลกๆโอ้ครับถ้าจะสวนจิตรดาระหูฐานระหูฐานได้เห็นรู้ไหมระหูฐานที่เฉพาะที่ที่อยู่กับมิจิตเซฟเฮาครับก็อยู่ระหูฐานก็ไม่มีคนอยู่แล้วก็ท่านไปอยู่ก็ได้อยู่มานานแล้วครับแล้วก็เชิญพี่สาวฉันอุบลรัตน์ไปดูเอพลอยไพรินเจนเช่นครับใหม่ก็ไปอยู่ครับก็ให้พี่สาวฉันมีงานทำดูแลแม่โอ้เสร็จแล้ววันหลังก็ได้แต่งตั้งพี่สาวฉันเป็นสมเด็จพระครับตอนนี้นาราธิวาสครับครับใช่ไหมก็ตั้งไปที่โอ้ก็ว่าที่ว่าดูแลแม่ดีแล้วก็เลื่อนยศให้ลูกๆเป็นใหญ่เป็นโตครับหนูพลอยก็น่ารักหนูใหม่ก็น่ารักก็แต่งตั้งให้เป็นเจ้าขึ้นมาครับเพื่อทดแทนเจ้าที่มันอย่างจุฬาภรณ์ครับหาคนมาถ่วงดุลลูกมันก็โตเองคิงคองคนหนอนมาเป็นเจ้าครับคนหน้าตาดีก็คุณใหม่คุณตาดีหรือเปล่าก็ตีเลยนะเย็นถั่วเทียบพวกลูกเย็นถั่วโอ้โหมาโรคปัสสาวะเนี่ยครับยังกับองราชบุรีครับก็ผมก็จะถามคำถามถัดไปนะครับก็ไว้ว่าการ12สิงหานะครับก็อย่างที่บอกครับว่าพระองค์จะเสด็จมาในช่วง12สิงหานะครับเพื่อมาวันเกิดหม่อมแม่นะครับก็จะติดตามกันนะครับ12สิงหาก็คำถามถัดไปนะครับพูดถึงพ่อบ้างมีแม่ก็ต้องมีพ่อผมก็สงสัยว่าเอ๊ะวันงานศพของเสด็จพ่อเนี่ยทำไมพระองค์ไปมามิวนิกกรุงเทพมิวนิกก็ไม่เห็นจะอยู่ช่วยงานศพอะไรเลยนะว่าคนเป็นลูกคนโตนี่คือคุณต้องอยู่ช่วยคือคุณต้องอยู่ช่วยงานเช่นการพระองค์อยู่ช่วยงานของเสด็จพ่อไหมมาไม่สนใจงานศพของเสด็จพ่อบ้างเลยเหรอฉันถามว่ามาเลยจะฟื้นไหมทวารเก้าเนี่ยตายแบบทุเรศทุลังตายแบบประเภทจะไปถึงตายแบบนี้ท่านไปอยู่วัดพระแก้วหรือเปล่าโอ้โหท่านอยู่ไหนเธอรู้ไหมอยู่ไหนครับท่านอยู่ห้องชั้น16ลงมาสี่ด้านโอ้ชั้น16ท่านสั่งเอาไม้ตอกรีบไปแล้วห้ามขึ้นไปชั้นนั้นครับเพราะว่าองค์ท่านก็แห้งเป็นมัมมี่เป็นซอมบี้ไปแล้วเนี่ยอ๋อแล้วตายแล้วจะยุ่งอะไรอีกครับท่านไปสู่ที่ไม่ชอบแล้วแล้วจะไปยุ่งอะไรกับท่านโอ้จะไปฟื้นอะไรแล้วไปแล้วฟื้นไม่ละไปนั่งสวดมนต์เนี่ยเมื่อจะไปหาเสียเวลาด้วยครับมันมีประโยชน์อะไรไปนั่งฟังพระงงงงงงแบบไม่รู้เรื่องครับท่านเป็นพระเจ้าอยู่ว่าทำไมต้องไปนั่งทรมานแบบนั้นด้วยจริงไหมจะไปทำหาอะไรไปนั่งฟังพระสวดงงงงงงครับเมื่อก็ไปเสียเวลาครับเงินก็ไม่ได้ส่วนไป
สวดมาพระได้ฉันไม่ได้เงินเพราะฉะนั้นฉันไม่ทำหรอกโง่ๆเรื่องโง่แบบนั้นทำไปทำไมก็อย่างที่ว่าไปนะครับก็พระองค์ก็นั่นแหละก็มาไปมาเยอรมันกรุงเทพก็งานศพก็จะมาเฉพาะช่วงเวลาสำคัญสำคัญนะครับพอไปนะครับผมก็สงสัยอย่างป้าไม่ใช่สงสัยเชิญมายุคเนี่ยก็หลักหกละหกห้าแล้วเนี่ยผมจะจะถามว่าพระองค์ได้วางทายาทว่าพระองค์เนี่ยอยู่ในช่วงสูงวัยแล้วเหลือเวลาอีกไม่มากก็จะตายห่าแล้วเนี่ยพระองค์ได้วางทายาทไม่ว่าจะให้ใครเป็นผู้สืบพ่อราชสมบัติเมื่อพระองค์ตายไปแล้วเนี่ยคนคนนี้จะขึ้นมาเลยเป็นในหลวงต่อจากพระองค์พระองค์ได้วางโครงการไม่ว่าจะให้ใครเป็นทายาทต่อจากพระองค์คิดไว้หรือยังคิดไม่ใช่ไม่คิดว้าวคิดมานานแล้วครับแต่บอกไม่ได้อ้าวเราต้องสร้างทางสร้างทางขุดทางเอาไว้ให้ครับถ้าประกาศก่อนมันก็จะเป็นจุดผิดสังเกตถูกอิจฉาครับสมมติว่าฉันคิดว่าจะให้องค์พาเป็นพระเจ้าอยู่หำโอเพราะฉันเธอชอบอยู่กับหำใช่ไหมครับผมฉันจะอยู่กับหอยครับเรามีพระเจ้าอยู่หอยเสร็จแล้วก็ต้องควรจะมีพระเจ้าอยู่หำครับข้าสิบเอ็ดโอ้แล้วฉันจะไปประกาศทำไมครับประกาศทุกคนก็ต้องมาเพ่งเล็งต้อง pave the way ครับคือปูทางสาวผู้น่ารักของฉันครับเป็นพระเจ้าอยู่หำให้ได้ครับผมต้องในการสร้างบิวโปรดิวเซอร์สร้างแบรนด์โอ้สามารถทั้งด็อกเตอร์วิชาทางการนิติธรรมนิติรัฐนิติเวชครับนิติภูมินิติภูมิจบทั้งหมดครับเป็นทูตสันทวไมตรีครับเป็นอัยการเป็นทูตหลายประเทศทรงมีความสามารถภาษาอังกฤษคล่องแคล่วว่องไวครับคือจะต้องปูทางก็สามารถเป็นพระเจ้าอยู่หำได้จริงไหมครับคือเพราะว่าตามรัฐธรรมนูญครับฉบับหัวคูณเนี่ยครับผมรัฐธรรมนูญหัวคูณได้บัญญัติไปแล้วว่าพระมหากษัตริย์ในการแต่งตั้งบุคคลใดเป็นทายาทก็ได้สมมติว่าท่านสร้างทุกอย่างดีแล้วแล้วให้องค์พาเป็นพระเจ้าอยู่หำเนี่ยครับจะมีใครค้านไหมโอ้โหใครจะกล้าค้านก็ให้สื่อทุกสื่อแม้แต่ฉันเองเป็นพระเจ้าอยู่หอยครับสื่อทุกสื่อก็ลงข่าวสนับสนุนจริงไหมครับมีแต่ประสงค์นิกรทราบซึ้งในภาวะการที่คุณขอรับช่วยเด็กนักเรียนให้ทุนเด็กคนนั้นคนนี้คนนั้นว่าไป3คน5คนออกเป็นข่าวครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะทายาทฉันมีแล้วแต่ฉันไม่บอกที่บอกว่าจะไปเอาลูกยุวธิดากลับมากุมารสี่สี่ยอดกุมารดีกับสีรัตน์ขอรับเอาอะไรพูดเรื่องของมันนะนั่นคือเป้าหลอกอ้าวให้มันไปด่าเสียเสียหายหายเป้าจริงสมมติว่าเป็นพระเจ้าอยู่หำครับผมเราก็เก็บไว้ก่อนจะครับให้มันเปลืองตัวให้ชาร์ปตัวทำไมครับไปใช่ไหมครับไม่ตกเป็นเป้าเป็นพื้นที่กระสุนตกเธอคงเข้าใจในความฉลาดของฉันแล้วนะครับจะได้รู้ว่าฉันเนี่ยฉลาดกว่าพ่อฉันมากก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าระวังตัวราชทายาทไม่ใช่สี่ยอดกุมารนะครับไม่ใช่ปังปอนนะครับไม่ใช่ใครทั้งนั้นมีเป้าแล้วนะครับคือพระเจ้าอยู่หำนะครับใช่เรามีพระเจ้าอยู่หอยก็ควรจะพระเจ้าอยู่หำเพราะมันคู่กันหอยกับหำครับผมมีแต่หอยไม่มีหำมันก็จะไม่สมดุลก็ไม่เกิดก็ไม่มีมนุษย์เกิดขึ้นใช่ก็ต้องมีทั้งหอยมีทั้งหำครับผมก็อย่างที่บอกไปนะครับว่ามีคู่กันนะครับและอีกข้อหนึ่งนะครับคำถามถัดมาอันนี้เป็นคำ
คำถามมัดเด็ดเลยว่างานศพของเสด็จพ่อของพระองค์เนี่ยจะมีคนครูว่าจะเอาไข่เน่าบ้างล่ะเอาที่ผสมน้ำมันยางบ้างล่ะมาปวดเนี่ยพระองค์กลัวไหมเพราะมันหมายถึงว่าหน้าตาของพระองค์เลยนะครับงานศพของหม่อมพ่อพระองค์ฉันไม่กลัวแล้วมีแผนไว้หมดแล้วครับแล้วมีแผนสำรองแล้วอย่างไรครับเราให้เด็กนักเรียนน่ะทุกโรงเรียนต้องมาไอ้ไม่มาติดรอติดตกติดซ่อมครับครับถ้าไม่มาอาจจะเข้าข่าย1-2ครับถ้ามีการคว้าขี้จริงก็ให้เด็กไปเก็บขี้ซะครับก็จบครับจะทำอะไรโอ้โหทำอะไรก็ต้องดูเด็กก่อนใช่ไหมครับเรามีเด็กทุกชนิดทุกเกรดทุกระดับตั้งแต่เนสเซอรี่อนุบาลถึงปลายจนถึงมหาวิทยาลัยโอ้โหครับใครก็แล้วแต่เราใช้ทหารเต็มที่ทั้งบกเรืออากาศตำรวจตชด.ทหารพลานองครักษ์รักษาพระองค์ครับมาเราเตรียมเครื่องบินไว้หลายลำเตรียมแผนหลายแผนครับถ้ามีเหตุฉุกเฉินจะหนีทางไหนหนีทางน้ำลงเรือตรงไหนอาคอตรงไหนครับและฉันให้เครื่องบินจอดเตรียมไว้แล้วครับถ้ามีเรื่องจริงๆไม่มีปัญหาเพราะฉันไม่ได้อยู่ประเทศไทยฉันอยู่เยอรมันอยู่แล้วครับส่วนลูกสาวฉันก็มีที่อยู่อยู่แล้วเรียกว่าซื้อทั้งที่ทั้งบ้านทรัพย์สมบัติเราย้ายไปหมดแล้วครับที่เหลือนี่คือกำไรนะโอ้โหอยู่ทุกวันนี่คือกำไรชีวิตคือมีแต่ได้เพิ่มเพราะทุกอย่างที่มันเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเนื้อเป็นหนังเราเก็บไว้ในสถานที่ปลอดภัยเรียบร้อยแล้วครับเธอเคยดูเขาหีบอ้อยไหมเคยเห็นครับเวลาเขาทำน้ำอ้อยขายเห็นไหมเห็นครับบิดไปบิดมาบิดบางแห่งบิดจนประเภทแห้งแต่เลยครับการบีบอ้อยให้มันน้ำออกมาเนี่ยบีบทีเดียวหรือบีบหลายครั้ง2-3ครั้งไม่ใช่20ครั้งโอ้โหมาครับบีบให้มันแห้งไปเลยครับประเทศไทยก็เหมือนกันประเทศไทยเปรียบเสมือนซึ่งมีน้ำอุดมสมบูรณ์ครับรีดได้หลายครั้งอีกหลายปีกว่าจะหมดเนี่ยครับยิ่งรีดไม่มีแรงขอรับได้ทั้งเงินได้ทั้งความมั่งคั่งและได้ทั้งความมั่นคงขอรับเอาละครับก็ดูเหลือบดูเวลาแล้วเนี่ยก็เป็นเวลาที่พระองค์จะต้องเสด็จกับพระราชยานพาหนะนะครับกลับสู่นครมิวนิกประเทศเยอรมนีนะครับซึ่งเราก็จะมีเวลาเหลืออีกไม่เยอะแล้วนะครับก่อนที่พระองค์จะเสด็จกลับเนี่ยพระองค์อยากจะมีโอวาทอะไรสั้นๆฝากกับประสบการณ์ที่ก่อนไหมครับสัก1-2นาทีข้าพเจ้าขอแจ้งให้ประชาชนประสบการณ์ที่ก่อนที่รักของข้าพเจ้าได้ทราบพวกท่านจะภูมิใจที่พวกท่านมีพระเจ้าอยู่หอยตัวจริงอนาคตอยู่ห่ำขอให้ทุกท่านจงภูมิใจมีความเชื่อมั่นประพฤติตนอยู่ในกรอบของกฎหมายทุกท่านเชื่อมั่นเชื่อฟังปฏิบัติตามคำสั่งของคสช.แล้วท่านก็จะมีชีวิตที่ราบรื่นราบเรียบสำหรับความยากลำบากปัจจุบันทางเศรษฐกิจนั้นมันเป็นเพราะเศรษฐกิจโลกไม่ดีตกมากทำให้น้ำท่วมมันเป็นเพราะรัฐบาลที่ผ่านมาไม่ดีทำให้กลไกตลาดเสียจนส่งผลกระเทือนในระยะยาวถึงปัจจุบันขอให้ทุกท่านจงมีความเชื่อมั่นในคสช.และยึดแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวเอาไว้ให้มั่นคงเพื่อท่านจะได้มีชีวิตที่สงบสุขจะไม่มีเงินใช้ถึงแม้ว่าจะลำบากแต่นั่นคือความยั่งยืนคือเนื้อแท้ของหลักเศรษฐกิจพอเพียงก็ขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นท่านจะลำบากกว่านี้อีกดีครับก็สำหรับกับผมนะครับสหายข้าวเหนียวมะม่วงก็ไม่มีอะไรจะกล่าวขอกล่าวสั้นๆนะครับว่าน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คารูนะครับไทยเป็นบริษัทองค์กรเปิดสถาปนาสหพันธรัฐไทยใช่ไหมครับคณะรัฐมนตรีก็ต้องถวายสัตย์ปฏิญาณสภาผู้แทนราษฎรสนช.สว.ทั้งหมดต้องถวายสัตย์ปฏิญาณครับต่อชั้นโอ้โหไอ้ที่ปัญหาที่เธอถามฉันเกี่ยวกับทหารเนี่ยเธอต้องเข้าใจระบบก่อนทหารเนี่ยนะคำสัตย์ปฏิญาณคือจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ใช่ไหมครับอันนี้มันมีตัวมีตนไหมล่ะฮะใครคือชาติหรือคนที่ชื่อชาติคือศาสนามันไม่มีมีก็คือกษัตริย์เพราะฉะนั้นจงรักภักดีต่อกษัตริย์เท่านั้นแหละเพราะกษัตริย์มีคนเดียวครับชาติไม่รู้ใครชาติหมาชาติคนไม่รู้ชาตินี้ชาติหน้าศาสนาศาสนาอะไรธรรมยุทธหรือมหานิกายก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่แต่งตั้งทหารคือใครคนที่แต่งตั้งผู้หญิงนามสกุลวชิระภักดีใช่ไหมครับเป็นร้อยตีเป็นพันตีพันโทกันไปหมดเนี่ยคนที่เลื่อนยศปลดยศถอดออกจากตำแหน่งไล่ออกหรือว่าอยู่ๆก็ให้เป็นนายพลก็คือชานใช่ไหมขอรับแม้แต่หมาเอกมีใครคัดค้านมันก็ไม่มีขอรับตำแหน่งใหญ่โตขนาดไหนที่จะปลดเมื่อไหร่ก็ได้เอาเข้าคุกเข้าตารางกี่ปีกี่ร้อยปีก็ได้ขอรับเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละเธอคิดว่าทหารเขากลัวใช่ไหมล่ะครับกลัวก็กลัวพอแล้วจงรักภักดีไม่ต้องช่างแม่มันขอรับมันกลัวเราใช้ได้แล้วครับการปกครองคนมีสองอย่างอย่างช้าอย่างยืดยาดเสียเวลากับอย่างฉับพลันทันด่วนครับอย่างที่เสียเวลาก็คือว่าอันดีเอาใจอย่างที่พ่อฉันทำ
ครับ4,000โครงการนู่นนี่นั่นนี่ก็อย่างนั้นแหละไอ้คนที่รักก็รักคนที่ด่าก็ด่าใช่มั้ยครับบางคนก็ด่าเพราะฉันอยู่ดีแหละไอ้คนที่มันรู้ทันมันก็ด่าครับไอ้คนที่รู้ไม่ทันมันก็ชมครับทีนี้เนี่ยท่านอย่างฉันเค้าเรียกว่าแบบรวดเร็วฉับพลันทันทีหมัดน็อกไม่เต้นติดชิ่งชกเปี้ยงสลบตายคาเวทีเลยครับเพราะฉะนั้นการใช้อำนาจเป็นเรื่องสำคัญเข้าใจนะคนไทยขี้สงสารแต่ก็ขี้กลัวครับท่านถามเธอว่าคนเขาสงสารหรือทำให้คนเขากลัวโอ้โหเอายังไงถ้าถามเธอสังคมไทยเนี่ยก็คือต้องกลัวก่อนถ้าเป็นคนกลัวมันง่ายครับใครพูดมากจะไม่ข่าวคุกเลยใครพูดมากกระทืบครับมันทันทีใช่ไหมครับใจมันลำบากมันช้าโอ้ฐานนู่นฐานนี่ฐานนั่นเพราะฉะนั้นเราปกครองคนเนี่ยระบบกษัตริย์ถ้าเราใช้อำนาจอย่างนี้แล้วเนี่ยใครจะไม่กลัวจริงไหมครับดังขนาดหมอหยองตายในคุกเก่งขนาดประคมตายในคุกยิ่งใหญ่ขนาดพิชิตศักดิ์ก็ตายในคุกครับแล้วใครจะไม่กลัวจริงไหมอันนี้ผมจะถามย่อยลงไปอีกนะครับถามเป็นเหล่าทัพเลยอันนี้เริ่มที่ว่าผมอยากจะรู้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างพระองค์กับแต่ละเหล่าทัพเป็นอย่างไรอันนี้ผมอยากจะถามว่าของพระองค์กับกองทัพบกเนี่ยเป็นไปด้วยดีหรือว่าระหองระแหงครับกองทัพบกฉันว่าเสนอถามทั้งหมดเลยมันมีใครระหองระแหงใครจะกล้าระหองแหงผมเริ่มที่กองทัพบกก่อนจะไปเริ่มทำไมกองทัพบกครับกองทัพบกใครเป็นคนแต่งตั้งฉันและกองทัพอะไรที่ฉันไม่ได้แต่งตั้งกองทัพเรือทำมากันกองทัพอากาศก็ใช่ตำรวจตอนนี้นะที่จะใช้ที่สุดใช้กองทัพอากาศครับทำไมเธอรู้ไหมเพราะอะไรครับเธอจะเอาคำตอบจริงเอาคำตอบเล่นๆจริงก็ได้เล่นก็ได้ครับกองทัพบกเขารู้หมดแล้วเขาไม่ยอมส่งมาแล้วมันแย่หมดเลยโอ้ตอนนี้เขาใช้กองทัพอากาศครับนี่มันจ่อยไปหมดเลยครับเอาตำรวจมาก็โดนแป้งหมดเลยครับมัวแต่ว่าเป็นจราจรเนี่ยคนที่เขาอยากจะทำงานเขาไม่อยากยุ่งกับฉันครับเพราะฉันถือว่ารับใช้ฉันแล้วต้องรับใช้ทั้งชีวิตไปไหนเด็ดขาดแล้วเธออยากจะมาอยู่กับฉันไหมล่ะโอ้โหก็ไม่ครับพอดีว่าผมเป็นคนธุระเยอะครับไม่ได้กล้ามาอยู่กับพระองค์ท่านหรอกครับความสัมพันธ์ระหว่างฉันกับทุกส่วนเนี่ยนะฉันไม่แคร์ขอรับเข้าใจไว้เลยนะว่าฉันไม่แคร์ขอรับฉันสั่งต้องทำเอาถ้ามาอยู่แล้วห้ามลาออกขอรับห้ามมีใจออกห่างขอรับเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นสั่งแล้วต้องทำขอรับต้องเข้มงวดใครอยู่กับฉันต้องตัดผมเกรียนไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงก็ต้องตัดผมสั้นอ้าวมึงมีเจ้านายเวลาส่องกระจกดูหัวตัวเองสั้นกว่าลูกเราที่เรียนโรงเรียนมัธยมอีกครับโรงเรียนบางแห่งนี่เข้มงวดกวดขันมากเรื่องทรงผมครับต้องเรียนจริงๆอยู่กับฉันเนี่ยต้องรู้ส่องกระจกดูทุกเช้าต้องรู้ว่าเราก็จะอยู่หัวหัวเราไม่เหมือนคนอื่นแล้วหัวเรามันสั้นกว่าคนอื่นครับดูไกลๆเหมือนโรงเรียนในร้อยของเปรมเหมือนนักโทษติดคุกครับเพื่อให้มีสำนึกไงครับเพื่อจะรู้ว่าไม่เหมือนใครมีระเบียบวินัยแม้แต่ผมก็มีระเบียบตัดชงเดียวกันหมดการสร้างความเป็นเอกภาพสร้างความมีวินัยที่เข้มงวดฝึกนักครับเพื่อเตรียมไว้ทำงานยามฉุกเฉินเกาหลีเหนือหรือเปล่าโอ้เกาหลีเหนือของคิมจองอึนเวลาสวนสนามเนี่ยมันน่าเกรงขามไหมครับมันเดินเหมือนกันหมดเลยโอ้ใช่ไหมครับมันเดินแล้วเนี่ยมันดูทำให้เกิดความยำเกรงถ้าคิมจองอึนถ้าก็เด็ดขาดแล้วฉันเด็ดขาดไหมเธอว่าฉันมีความเด็ดขาดไหมก็มีอยู่นะครับตอนที่ผมสังเกตแล้วต่อไปจะมีมากขึ้นเรื่อย
ขึ้นยังไงครับก็คือจะเด็ดขาดมากขึ้นในเมื่อฉันกระทำการเด็ดขาดสั่งปลดสั่งย้ายสั่งถอดยศลงโทษรุนแรงเนี่ยขอรับคนจะกลัวใช่ไหมกลัวครับกลัวนั่นแหละแล้วถ้าจะไปขอเงินเขาจะให้ไหมโอ้โหยังไงก็ต้องให้ครับนั่นแหละมันง่ายไหมล่ะโอ้ถ้าจะใจดีทำบุญทำคุณมันจะนานเสียเวลาไหมคือไม่รู้นะครับแต่ว่าเสด็จพ่อของพระองค์เนี่ยคือทำความดีตลอดนะครับทำความดีจนพระเสโทจุดติ่งๆเลยนะครับพระองค์ไม่คิดจะสร้างพระเสโทแบบสไตล์พระเจ้าอยู่หอยบ้างเลยครับไอ้มันทำไม่ขึ้นโอ้คนเราจะทำอะไรมันต้องดูบุคลิกภาพดูความสามารถของตัวเองซะก่อนขอรับทำไม่ได้อย่าไปทำจริงไหมขอรับไม่ให้เจ้ามีแรงจะไปทำอย่างอื่นแล้วเพราะฉะนั้นไม่มีความจำเป็นใดทั้งสิ้นขอรับที่ฉันจะต้องไปทำอะไรอย่างนั้นเธอคงเข้าใจแล้วนะขอรับเอาละครับแล้วนี่ก็ในเมื่อในทหารทุกส่วนเนี่ยพระองค์ก็เป็นคนแต่งตั้งไม่ว่าจะทัพบกทัพเรือตำรวจหรืออากาศนะครับหรืออะไรต่อมิอะไรเนี่ยคราวนี้เนี่ยผมก็สงสัยอีกอย่างหนึ่งนะครับว่าคณะนายทหารในคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.เนี่ยพระองค์มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรหรือเปล่าแล้วทำไมคสช.ทำอะไรเนี่ยทำเหมือนปิดตาข้างเดียวทั้งที่ว่าคสช.เนี่ยทำกับพี่น้องประชาชนอย่างหนักขนาดนั้นฉันไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียฉันมีแต่ส่วนได้ขอรับเสียไม่มีขอรับฉันมีแต่ได้สั่งอะไรไปก็ต้องได้วันนี้เอาเท่านั้นมาค่าในเท่านี้ต่ำกว่า 2,000 ล้านข้างหน้ากรณีพิเศษในงานวันเกิดแม่ของฉันก็ต้องเป็นหมื่นล้านขอรับฉันก็มีแต่ส่วนได้คสช.เนี่ยมันขี้ครัวเพราะฉะนั้นเราทำเต็มที่สั่งไปครับมันจะรู้ไม่รู้ช่างมันแต่มันพูดได้ไหมก็ไม่ได้มันจะบอกว่าพระเจ้าอยู่หอยอยู่เบื้องหลังอยู่เบื้องหน้าอยู่เบื้องข้างคสช.พูดได้ไหมขอรับพูดไม่ได้ครับใช่ไหมขอรับเพราะนั้นทำยังไงมันก็พูดไม่ได้ไหนมันพูดไม่ได้มันก็ไม่กล้าวิจารณ์คสช.มันก็ชมคสช.ครับแล้วก็สั่งสื่อทุกสื่อให้มีหน้าที่ชมคสช.โพลทุกโพลสำรวจนิยมชมชอบคสช.เรียกทุกครั้งเรียกท่านนายกถ้าเป็นชินวัตรก็นางปูโง่ไอ้หน้าเลี่ยมครับแล้วมันจะดูดีไหมล่ะของเราของเรายังไงก็ดูดีท่านนายกทำแล้วก็น่ารักไปตีแบดไปชกมวยไปทำอะไรล้อเล่นกับแม่ค้าใช่ไหมขอรับไปด่าแม่ใครก็ดูน่ารักไปหมดมันอยู่ที่ว่าเราคุมอะไรรู้ว่าใครเป็นใครขอรับลึกๆทุกคนก็รู้ว่าจันโอชาคือตัวแทนของฉันนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็รู้ว่าจันโอชาเนี่ยมีใครกล้าวิจารณ์ไหมก็ไม่กล้านะครับจันโอชาก็มีความมั่นใจในตัวเองไหมก็มั่นใจครับถ้าเทียบกันปอนต่อปอนแล้วท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคสช.มีความมั่นใจยิ่งกว่านายทักษิณกับนางสาวยิ่งลักษณ์รวมกันที่อีกจริงไหมครับมีความแน่นอนที่ว่ามันไม่ได้เรื่องเลยแต่มันมั่นใจเพราะว่ามันเชื่อว่าท่านหนุนหลังเต็มที่ครับถ้าฉันหนุนหลังใครแล้วก็หนุนหลังเต็มที่ก็จบใช่ไหมครับมันก็เบ็ดเสร็จมีมาตรา44ใครจะกล้าขวางโอ้ฉันได้สั่งพลเอกประยุทธ์ไว้อย่างนี้ไอ้ประยุทธ์มึงทำเต็มที่แล้วนะมีข้อแม้อยู่ข้อเดียวครับถ้ากูมาเมื่อไหร่จะต้องได้เท่านี้ 2,000 ล้านจะต้องได้ 5,000 ล้าน 10,000 ล้านเท่านั้นครับกูมาเอาเงินแล้วกูก็กลับที่เหลือมึงทำเต็มที่เลยขอรับไม่ต้องกลัวใครทั้งนั้นไม่ต้องถามใครทั้งนั้นประชาชนไทยมันมีนิสัยอย่างหนึ่งยิ่งกดมันยิ่งไม่สู้เข้าใจไหมทำไมไม่เหมือน
มือนประชาชนในบางประเทศยิ่งถูกกดขี่แล้วยิ่งลุกขึ้นสู้ครับทำไมอะครับจะสู้ไงมันไม่มีผู้นำอ้าวมีแต่คนไม่สู้ครับผู้นำผู้ใหญ่คนนำไปกราบเอาเงินมาให้แล้วคนไม่มีเงินจะสู้ได้ยังไงฉันถามเธอมันไม่มีเงินสู้ไงมันก็ต้องลูกเมียก็ต้องกินถือว่าสู้ลูกเมียก็ด่าลูกเมียอดอยากสู้ทำบ้าอะไรจริงไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูว่าใครมีเงินเราก็รีบเงินมันครับเราได้สองอย่างอย่างที่หนึ่งคือเราได้เงินถ้าอยากจะรอดเอาเงินมาข้อที่หนึ่งเราได้เงินข้อที่สองคือมันเสียเงินครับข้อที่สามก็คือว่าเป็นการลดทอนกำลังเงินของศัตรูเป็นการลดทอนความศรัทธาของประชาชนที่มีต่อศัตรูจริงไหมโอ้โหเสียเงินเราได้เงินประชาชนก็ด่าแม่มันบอกทำไมไม่สู้เพราะนั้นเราได้สารต่อกินสารต่อเข้าฮอตเลยโอ้โหนี้ต่อมานะครับที่ผมอยากจะถามว่าเอ๊ะพักหลังผมเห็นไม่เรียกว่าท่านเรียกว่าลุงแล้วลุงตู่ประยุทธ์เนี่ยหรือว่าลุงตือประวิตรเนี่ยหรือว่าใครต่อใครเนี่ยทำไมแต่งชุดเหมือนกำนันตามต่างจังหวัดนะครับทำไมไม่แต่งชุดเครื่องแบบเหล่าทัพอะครับทัพปกตามสังกัดของตัวเองทำไมแต่งชุดเหมือนแบบชุดข้าราชการพลเรือนเหมือนกำนันนะครับผมสงสัยเหลือเกินหรือว่าพระองค์ไม่ให้แต่งหรือว่าเขาไม่อยากแต่งทั้งที่ว่าคือเขาเป็นนายทหารก็น่าจะแต่งชุดเต็มยศฉุบเฉียวขี้ม้าไปเลยอะครับผมสงสัยข้าพเจ้าได้ออกคำสั่งไปแล้วสมัยพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระบิดาได้เปรมใส่บางทีก็ทหารบกหาเรือทหารอากาศใช่ไหมครับตอนได้ออกมาปลุกระดมต่อต้านนายกทักษิณชินวัตรครับสมัยของฉันเนี่ยพลเอกเปรมแต่งชุดที่ไม่เคยแต่งมาก่อนคือแต่งชุดข้าราชการพลเรือนประยุทธ์พลเอกประวิตรคือจะทุกคนแม้แต่วิสุทธิ์เครืองามบางทีก็ต้องแต่งชุดข้าราชการพลเรือนใช่ไหมเพื่ออะไรครับก็เพื่อให้เห็นว่าทหารนายทหารมีคนเดียวคือฉันคนที่สั่งทหารนี่มีคนเดียวคือฉันนะคนอื่นอย่าเสือกอย่าสั่งคือลุงตู่ก็สั่งไม่ได้ลุงตือก็สั่งไม่ได้ใครก็สั่งไม่ได้เขาเกษียณแล้วอ๋อเขาเป็นข้าราชการการเมืองเข้าใจไหมเกษียณจากข้าราชการประจำแล้วคือตอนนี้คือคสช.ทั้งหมดนี่คือใส่หมวกไปเดียวพลเอกเปรมท่านเป็นผบ.ชบ.หรือเปล่าครับไม่ได้เป็นข้าราชการทหารเป็นไหมไม่ได้เป็นเกษียณแล้วจะไปแต่งตัวเป็นทหารได้ไงจริงไหมครับก็ไม่ให้แต่งจะแต่งเฉพาะมีพระราชพิธีให้แต่งถ้าไม่มีคำสั่งห้ามแต่งจะได้รู้ว่าไม่มีอำนาจแล้วแล้วทำไมในสมัยเสด็จพ่อของพระองค์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นพลเอกเปรมพลเอกประยุทธ์หรือใครต่อใครนี่แต่งชุดทหารกันเต็มเลยครับไอ้นั่นแหละสร้างความสับสนไม่รู้ใครเป็นทหารอ้าวทหารก็ต้องไปหาพลเอกเปรมหาทำไมพลเอกเปรมไม่ได้เป็นทหารแล้วอ้าวเกษียณแล้ววันสงการมันโกงว่าเกิดจะไปทำไมมันทำให้สับสนในการปกครองคนที่เป็นในทหารมีคนเดียวคือฉันโอ้ฉันสูงสุดไอ้คนที่เกษียณแล้วเกษียณไปหมดอายุแล้วหมดไปไม่ใช่วนกลับมาใหม่มันทำให้การปกครองมันสับสนมีนายหลายคนจริงไหมครับอันนี้ก็คือเป็นการสร้างระบบระเบียบการปกครองให้มันชัดเจนว่าทหารมีคนเดียวคือฉันไอ้ที่เหลือนี่ไม่ใช่ทหารนะครับพลเอกประยุทธ์มียศเป็นทหารแต่ไม่ใช่ทหารเพราะเกษียณไปแล้วโอ้ประวิตรก็เกษียณไปเป็น10ปีแล้วครับเป็นนี่เท่าไหร่37ปีแล้วมั้งโอ้โหปีที่97ครับเกษียณตอน60ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกษียณไป30กว่าปีแล้วทหารได้ยังไงโอ้ประชาอะไรไม่มีครับก็อย่างมากก็เป็นข้าราชการการเมืองก็แต่งชุดอย่างนี้ก็ดีแล้วครับก็คือแน่ว่าแต่งชุดข้าราชการพลเรือนว่างั้นนะครับและอีกอย่างนึงเนี่ยที่ผมอยากจะถามต่อไปเนี่ยอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นคำถามซ้ำไหมแต่ผมก็จะถามซ้ำอีกว่าเอ๊ะทำไมในรัชสมัยของพระองค์เนี่ยเป็นรัชสมัยแห่งการถอดยศคือถอดยศรายวันเลยซึ่งจะต่างกับสมัยรัชสมัยของเสด็จพ่อของพระองค์เนี่ยการจะถอดยศใครสักทีนึงเนี่ยคือคนๆนั้นนี่คือมันต้องแบบ
แย่มากอ่ะคือมันถึงเข้าขั้นนี้แบบว่าคือแบบเลี้ยงไม่ได้แล้วถึงจะถอดยศนะครับแต่ทำไมสมัยราชสมัยของพระองค์นี้ถอดยศรายวันเลยเหมือนกับถอดเสื้อผ้าครับผมสงสัยว่าทำไมเขาเรียกว่าเป็นการสั่งสอนเอามิให้เอาเป็นเยี่ยงอย่างสมัยรัชกาลที่3เนี่ยยกทัพจับศึกเนี่ยครับทำไมถึงตีได้ทุกเมืองทำไมอะครับสมัยพระเจ้าตากก็ตีทุกเมืองเพราะว่าเรามีอัยการสงครามเข้มงวดถ้าถอยโดนประหารครับถ้าแพ้โดนประหารครับแล้วมันจะถอยได้ไหมเนี่ยฮะก็ไม่ได้ลบๆไปถ้าถอยโดนไม่ใช่ประหารตัดเท้าเนี่ยตัดเท้าทั้งสองตีเลยมันจะกล้าถอยไหมโอ้โหถ้าแพ้เนี่ยกลับมาโดนยึดลูกยึดเมียโดนประหารด้วยโอ้โหเพราะฉะนั้นเราต้องทำการสั่งสอนให้เป็นเยี่ยงอย่างครับสั่งก็ต้องทำจะได้รู้ครับสมัยนาซีทำไมฮิตเลอร์ถึงเข้มแข็งเพราะฮิตเลอร์ใช้ความเด็ดขาดใช่ไหมครับสมัยซามูไรสมัยกองทัพญี่ปุ่นถ้าทำผิดก็คว้านท้องเลยฮาราคิริเพราะฉะนั้นมันจำเป็นที่ว่าต้องทำการสั่งสอนแม้เพียงอย่างครับเจ็ดชั่วโคตรกลัวไหมโอ้โหตายหมดบ้านก็กลัวครับทองในยุคคสช.แช่แข็งประเทศไทยจะเหยาะแย่ได้ไหมโอ้โหอารมณ์รวยได้ไหมไม่ได้นะครับก็ต้องทำนี้แหละขอรับได้ผลไหมล่ะก็ได้ผลอยู่นะครับก็ได้ผลขอรับอันนี้เนี่ยอาชีพสมัยแห่งการถอดยศนะครับแล้วก็ริบทรัพย์แล้วก็ริบเครื่องราชนะครับแล้วผมจะถามอีกอย่างนึงว่าเอ๊อันนี้ผมถามข้ามช่วงนะครับว่ากรณีของอดีตนายกทักษิณเนี่ยที่มีการถอดยศเนี่ยเป็นการถอดยศในรัชสมัยของพระองค์หรือรัชสมัยพ่อของพระองค์เขาถอดมานานแล้วเธอไปอยู่ที่ไหนมาเนี่ยโอ้ขอรับถอดตั้งแต่ปีมาโวแล้วครับคือพ่อฉันเนี่ยเขาเกลียดทักษิณชินวัตรเป็นอย่างมากพ่อฉันตายเพราะทักษิณนี่แหละคือแบบเกลียดแบบไม่อยากเจอหน้ากันเลยไม่ใช่ไม่อยากเจออยากจะฆ่าโอ้โหเอ็ดพันแม่เขาก็ยังนิยมส่งน้องมันก็ยังแค่นะพ่อฉันก็เลยบอกว่าทำไงก็ได้อย่าให้มีตระกูลชินวัตรลงเลืออยู่โอ้โหแต่ก็ต้องรีบเงินให้หมดการรีบเงินแล้วได้หลายอย่างอย่างที่ฉันบอกกับเธอเราเป็นการยึดทรัพย์ทำให้ศัตรูอ่อนแอลงคนเราถ้าไม่มีเงินแล้วมันก็แย่อันรีดรอนอำนาจบารมีไอ้พวกเสื้อแดงมันเห็นมาให้แล้วมันจะนับถือไหมล่ะใช่ไหมครับมันก็ไม่นับถือไม่นับถืออ่อนลงวันหลังเกิดทักษิณคิดจะสู้ขึ้นมาไปขอร้องให้เสื้อแดงสู้ใครจะสู้จริงไหมครับเขาบอกไอ้พวกนี้อวยเจ้าเขาก็ไม่สู้ว่าครับน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตายจะกลับไปเข้าคุกกลับไปทำไมเราไม่ได้เงินเราสู้บอกว่าเอาเงินมาให้มันครบครับเท่านี้สองหมื่นล้านสามหมื่นล้านเอามาครับแล้วก็จะรอดข้างหน้าเราอีกมีคดีเลยก็ไปเรื่อยๆทอนทำให้พวกนี้ไม่มีหัวหน้าไม่มีแกนนำในการต่อสู้เราก็ได้ทั้งเงินครับแล้วก็เป็นการทำลายศัตรูด้วยพอถึงเวลามันไม่มีเงินแล้วทีเนี้ยเข้าคุกลูกเดียวใช่ไหมโอ้โหเข้าคุกแล้วก็บอกว่าตรอมใจไปแขวนคอตายเหมือนปลาแบนอะไรเนี่ยนะขอรับเท่านั้นเองขอรับอันนี้เนี่ยผมก็ดูมาตลอดนะครับพระราชกรณียกิจของพระองค์ไม่ว่าจะอะไรต่อมีอะไรเนี่ยอันนี้เนี่ยผมก็จะถามย้อนกลับไปในอดีตนิดนึงว่าไม่รู้ว่าจริงๆหรือเปล่านะว่าอาจจะเป็นความคิดของคนหลายคนหรืออาจจะเป็นพี่น้องบางท่านที่อยู่หน้าที่บอกว่าเอ๊ะจริงไหมว่าพระเจ้าอยู่หอยเนี่ยว่าไอดอลของพระองค์คือกรมหลวงจุมพรเพราะว่าคือก็เป็นเจ้าชายแบบเป็นนายทหารแต่ว่าคือกรมหลวงจุมพรเป็นนายทหารเรือก็ค่อนข้างจะเกเรค่อนข้างจะแบบมุทะลุจริงไหมว่าพระองค์มีกรมหลวงจุมพรเป็นไอดอลไม่มีใครพูดโอ้แล้วถ้าไอจุมพรมันอยู่ในซ่องอ้าวไปอยู่แถวอะไรซ่องแถวเยาวราชโอ้โหแล้วกาที่5
ได้ข่าวว่าพระโอรสคือสุพลเขตอุดมศักดิ์ครับนะที่เป็นบิดาฐานเรือเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยอันนี้อย่าไปพูดที่ไหนนะบิดาฐานเรืออย่างนี้ก็คือพระเจ้าตากสินอ้าวไอ้ชุมพงษ์ชุมพรเนี่ยมันพวกเที่ยวซ่องติดโลกติดฟินด้วยโอ้โหสัตว์เต็มตัวเลยโอ้แล้วก็เสด็จพ่อรอห้าก็เรียกมาถามครับไอ้ชุมพรจะมาทำตัวเหี้ยอย่างนี้วะเป็นถึงลูกเจ้าเป็นลูกกูแท้ๆนะทำไมมึงทำตัวบัดซบอย่างนี้ไปอยู่ในซ่องติดฟินโกนเรียซิฟิลิสเป็นหมดเลยโอ้โหคุณรุ่งสุพรบอกว่าหม่อมฉันมาสืบราชการรับโอ้โหพ่อเราห้าด่ารับพ่อมึงอะรับมึงจะมาสืบราชการรับหรือสืบหาของรับผมว่าอย่างหลังก็แก้ตัวไปอย่างนั้นละเอื้อมโอ้แต่ไม่เป็นไรหรอกตาดนั่นก็ยังเป็นพระราชบิดากรมทหารเรือใช่ไหมทหารเรือทุกคนนับถือครับแถวโรงเรียนในเรือเนี่ยนับถือกรมหลวงชุมพรเสด็จเตี้ยครับเสด็จเตี้ยเฮี้ยจริงๆโอ้โหเพราะว่าเป็นเสด็จเตี้ยเพราะว่าเป็นลูกรอห้านะโอ้เป็นบิดงบิดาทหารเรือไอ้คนนั้นก็เป็นบิดาการรถไฟแอ้อัครโยธินนู่นครับไอ้คนนั้นก็เป็นบิดานี่พระราชบิดาฤกบิดากฎหมายท่านลูกรอห้านะโอ้โหไอ้เหี้ยขนาดนั้นก็เป็นบิดาหมดเพราะฉะนั้นมันไม่ได้อยู่ที่เธอเห็นฉันเป็นยังไงฉันไม่เคยอยู่ในซ่องนะฉันตั้งฮาเร็มตอนสมัยรอห้าเนี่ยมีลูกหลายคนครับไอ้นี่มันปลายแถวตระกูลอาภากรไอ้นี่ฉันคนเดียวเป็นพลสัตย์ราชคนเดียวเบอร์หนึ่งนัมเบอร์วันพ่อแม่ฉันมีลูกคนเดียวคือตัวฉันคนชายคนเดียวครับคนละเรื่องคนละเกรดวันหลังจะถามนี่นะฉันไม่ชอบขอกราบประธานพระบรมราชานุญาตขอกราบพระราชทานอภัยโทษด้วยครับก็เพราะว่าก็อย่างที่ว่านะครับก็ดาวประสบการณ์ที่คนไทยก็จะมีจ่าแต่องค์ที่นับถือต่างๆไปก็คืออาจจะมีอะไรที่ใกล้เคียงตามยุคตามสมัยนะครับก็อาจจะเกิดการมโนหรือเกิดการถามกันก็ได้นะครับและคราวนี้ผมก็จะถามอันนี้วกกลับมาในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยก็จากรอห้ายุคกรมหลวงยุคพรกลับมายุคปัจจุบันอีกถามว่าแล้วพระองค์เนี่ยจะให้คสช.หมดวาระตอนไหนถามว่าคสช.จะให้หมดวาระตอนไหนหรือว่าจะยังไงมันก็อยู่ดีเนี่ยเธอมีปัญหาอะไรคสช.อ้าวมีปัญหาอะไรเหรอก็คือง่ายว่าคสช.อ่ะหนึ่งเลยคือมันตรวจสอบไม่ได้เงินภาษีประชาชนก็ถามก็ไม่ได้แล้วคือพอจะเอาเงินไปใช้ซื้อเรือดำน้ำหรือว่าซื้อยุทโธปกรณ์ต่างๆประชาชนก็ไม่มีสิทธิ์ประท้วงอ้าวแล้วอย่างนี้คือประสบการณ์ของท่านก็เดือดร้อนนี่ครับพระองค์ไม่เห็นใจประสบการณ์บ้างเหรอครับถูกมันเกี่ยวอะไรกับฉันด้วยเธอถามแปลกอ้าวเธอเป็นคนไทยอ๋อผมไม่ได้อยู่ฉันเดือดร้อนตรงไหนไม่ฉันเดือดร้อนก็เรื่องของมันเนี่ยครับมันเดือดร้อนมันก็โวยวายมันไม่โวยวายก็ดีแล้วครับฉันก็มีความอดทนไงอย่าไปสนใจเลยฉันเดือดร้อนก็เดือดร้อนแล้วมันยังไงก็ไม่รู้จะพูดก็ช่างมันมากลัวก็ช่างมันเดือดร้อนแล้วมันกลัวเดือดร้อนแล้วมันยิ่งเก็บกดมันก็ช่างมันเดี๋ยวมันก็เส้นเลือดสมองแตกตายกันไปหมดจริงไหมครับแล้วไปเดือดร้อนทำไมอ๋อครับฉันไม่เข้าใจเป็นปัญหาตรงไหนคสช.ปกครองไปจนเดือดร้อนแล้วมันยังไงโอ้โหขนาดทักษิณยิ่งรักทำให้มันดีไม่เห็นมันช่วยเลยใช่ไหมครับช่วยที่ไหนกันครับทักษิณโดนออกไปนอกประเทศไม่มีใครช่วยอ่ะโอ้ยิ่งรักจะถึงศาลไม่มีใครช่วยอย่างมากเอาดอกไม้ไปให้แล้วมันช่วยได้ไหมดอกไม้ไม่กินได้ไหมดอกไม้ตื่นแล้วซื้อเขาผ่านโอเลี้ยงไปยิ่งรักติดคุกเนี่ยโอ้โหใช่ไหมแต่ว่าคุณยิ่งรักก็ให้เงินพระองค์มาเป็นล้านนะครับมือไม่รู้สึกว่าขอบคุณหรือขอบใจอะไรคุณยิ่งรักบ้างเลยในนั้นแหละโดนข้อหาให้สินบนอ้าวแล้วก็ดูที่ถ้าไม่ให้แล้วก็ขู่ไม่ให้ติดคุกถ้าให้อาจจะติดคุกเพราะให้ก็ได้จริงไหมโอ้
ข้อหาหนักกว่าเดิมนะให้สินบนคือถ้าคุณยิ่งรักไม่ให้เงินกับเสียเนี่ยโอกาสรอดคุกมีไหมครับถ้าไม่ให้เงินเหรอขอรับไอ้ทำทั้งหมดที่ทำเพื่อเงินนะขอรับเราทำที่จุดประสงค์ไม่ใช่ว่าเราทำเล่นเล่นแต่คิดว่าฉันมาแต่ครั้งมันเหนื่อยถ้าไม่ได้เงินจะทำไปทำไมจริงไหมขอรับปากกาหรือว่าเอายิ่งรักมาลงโทษเนี่ยมันต้องเราต้องการเงินขอรับได้เงินแล้วก็ไปวันหลังก็มาใหม่โอ้แล้วจะไปโง่เอาทีเดียวจริงไหมขอรับมันรีดได้แต่ก็รีดไปเรื่อยๆสิโอ้โหรีดเลือดเอากับปูอ่ะขอรับปูไม่มีเลือดใช่ไหมครับปูไม่มีเลือดแต่พี่เอปูอยู่ดูไบมันมีเลือดใช่ไหมขอรับเออเห็นมาไปทำเหมืองทองเนี่ยเหมืองเพชรรวยจะตายหาแบ่งๆกันบ้างสิขอรับคนไทยต้องรักในหลวงใช่ไหมโอ้โหมีเงินก็แบ่งกันใช้ในหลวงองค์ไหนครับอ้าวแล้วอ๋อใช่แล้วพ่อของพระองค์นี่คือไม่เป็นในหลวงแล้วใช่ไหมครับอยู่ในโรงเป็นในหลวงไงโอ้คือยังคิดว่าในหลวงอะคือพ่อของพระองค์ใครประสบกรณิกรบางส่วนคนไหนส่วนที่ไม่เอาพระองค์เอามาประหารเลยไอ้บ้าอ้าวเดียวคือข้าพเจ้าขอรับมาอะไรในหลวงในหลวงมีคือข้าพเจ้าเนี่ยเป็นในหลวงใช่ไหมขอรับให้มันรู้ว่าตอนนี้อะไรเป็นอะไรใครเป็นใครคนที่แอบอ้างไปแอบอ้างไม่มีขอรับในหลวงอยู่คนเดียวตัวจริงของจริงที่เดียวไม่มีในหน้าไม่มีตัวแทนไม่มีเอเย่นขอรับต่อโดยตรงขอรับผมอันนี้เนี่ยผมก็จะถามต่อมาที่คสช.แล้วกันว่าคสช.ยังไม่มีแนวโน้มที่จะหมดวาระหรือจะลงจากตำแหน่งเนี่ยพระองค์กลัวไหมครับว่าคสช.จะยึดอำนาจของพระองค์แล้วตั้งตนเป็นเผด็จการทหาร 100% แบบบางประเทศในโลกอย่างหยุดหรือซื้อขายเนี่ยยึดจักรพรรดิปูยีซึ่งเป็นฮ่องเต้องค์สุดท้ายของจีนพอยึดอำนาจเสร็จปุ๊บก็พยายามตั้งตนเป็นฮ่องเต้อีกครั้งหนึ่งพระองค์ไม่กลัวบรรดาคสช.จะทำอย่างนั้นกับพระองค์เหรอครับในเมื่อให้สัมปทานอำนาจอยู่นานๆไม่มีวาระเดี๋ยวฉันถามเธอคนรัชพรมีใครเป็นทหารมีไหมประยุทธ์ที่เป็นทหารหรือเปล่าถ้าเสียแล้วนะไม่ได้เป็นทหารประวิตรเป็นทหารไหมก็ไม่ได้เป็นคลมอคลชทั้งหมดไม่มีใครเป็นทหารนะโอ้โหเกษียณหมดแล้วแล้วไม่มีใครกุมอำนาจกุมกำลังกุมจะคุมยังไงทหารเขาไม่ได้คือเขาขึ้นกับพบชบโอ้พบชบเป็นอะไรเป็นราชองครักษ์ฉันแต่งตั้งองค์รักพิเศษขึ้นกับฉันหมดโอ้โหพบตรยังเป็นเลยโอ้โหตั้งองครักษ์เพิ่มอีก500กว่าคนเนี่ยขอรับเป็นคนที่เรียกว่าฝ่ายคุมกำลังทั้งหมดขอรับคอสชกับฉันใครใหญ่กว่ากันโอ้โหคอสชมันไม่ได้เป็นทหารเธอไม่ได้รู้เรื่องเลยเนี่ยพลาดนะไม่รู้เรื่องเลยโอ้ทางทีมใช่ไหมขอรับคอสชนี่เขาไม่ได้เป็นทหารนะเขาเธอดูเขาแต่งตัวที่เขาแต่งตัวข้าราชการพลเรือนเขาเกษียณแล้วขอรับตอนนี้คอสชเป็นข้าราชการการเมืองไม่ใช่ข้าราชการทหารนะขอรับอัดคุมตรงไหนกองไหน10 ปีแล้วคนที่แต่งตั้งแล้วตัวคือฉันขอรับใครอยากจะเป็นอะไรมาผ่านฉันต้องผ่านเปย์ไหมต้องไปหาเปย์ไหมคือบรรดาว่าไม่มีบรรดาที่เอาของขวัญไปฝากเอาเด็กหนุ่มๆไปฝากพลเอกเปรมนี่จะไม่มีอีกแล้วใช่ไหมครับไม่มีไปเดี๋ยวก็โดนครับตอนนี้คนที่แต่งตั้งอะไรทั้งหมดมีอยู่คนเดียวคือประยุทธ์จันทร์โอชาโอ้ซึ่งฉันบอกว่ามึงครับส่งเงินให้ได้ตามกำหนดตามโควต้าจบครับแต่ลงอะไรเมื่อไหร่แล้วแต่มึงครับต้องลงไม่พยาคาบอกไม่ต้องลงดูดีแล้วใครจะมาถามใครจะมากล้าจริงไหมครับทุกคนร่วมบนที่ฉันมอบหมายถือดาบพญาสิทธิ์เรียกว่าดูแลรับผิดชอบแต่ผู้เดียวครับมันก็จบเท่านั้นแหละครับไม่มีปัญหาโน้ตพ่อเพิ่มโอ้ไม่จะไปคิดทำไมไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นมันไม่มีครับเอาละครับก็อีกคำถามหนึ่งนะครับแล้วที่ผมจะถามเนี่ยอันนี้ผมก็จะถามมาเด็ดว่าโอเคว่าถ้าคสช. อยู่นานเนี่ยแต่ว่าประชาชนบางส่วนต้องการการเลือกตั้ง
ฐบาลที่มาจากเสียงของประชาชนต้องการการลงคะแนนหิวกระหายการหย่อนบัตรพระองค์เนี่ยจะให้ประชาชนเลือกตั้งไหมผมถามสั้นๆประมาณนี้จะเลือกไปทำไมอ้าวว่ารัฐธรรมนูญที่เราเขียนขึ้นมาเนี่ยเลือกก็เหมือนไม่เลือกไม่เลือกก็เหมือนเลือกครับคือฉันเลือกให้เสร็จหมดแล้วเพราะฉะนั้นคสช.มาเนี่ยทีแรกเขาบอกอยู่กี่ปีเท่านั้นได้ไหมแค่4ปีนะครับปีเดียวเอาเลยครับเธอไปอยู่ที่ไหนมาเนี่ยคสช.ขอเวลาอีกไม่นานทีเดียวนี่มา3ปีกว่าแล้วครับไม่มีแววเลยและมีปัญหาก็ไม่มีครับกับผมเพราะคสช.ก็อ้างอย่างเดียวว่ามารักษาความสงบตอนที่ก่อเข้ามาไม่สงบครับมีปัญหาก็ไม่มีก็สงบโพทุกโพก็บอกว่าดีคนดับรถประยุทธ์ 98% เพราะฉะนั้นเนี่ยนะแล้วก็มีขั้นตอนอีกกฎหมายลูกยังไม่ออกจะบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญอันนั้นอันนี้อันนู้นอันนั้นอันนี้ไม่เสร็จสักทีข้อประชอเรื่องไม่เสร็จอันนั้นเรื่องไม่เสร็จนี่เรื่องไม่ได้ก็อยู่กันไปที่ครับกับผมก็ศาลตัดสินกันไปว่ากันไปกระบวนการขั้นตอนมาคนมันก็ลืมไปหมดแล้วครับจะเลือกไปทำไมในเมื่อพรรคคู่แข่งเนี่ยทุกคนก็รักในหลวงหมดเลยโอ้โหนายสิทธิปัตรก็รักเจ้าครับพรรคเพื่อไทยก็รักรอสิบโอ้โหมีดอกไม้จนดอกไม้จันทร์แล้วจะเลือกไปทำไมเนี่ยเมื่อทุกคนก็รักในหลวงโอ้โหใช่ไหมครับคนไทยเกลียดหลวงแต่นักการเมืองรักในหลวงแล้วจะทำยังไงเพราะฉะนั้นประชาชนไม่มีทางเลือกคือเลือกยังไงก็เลือกคนรักในหลวงจริงไหมครับจะเลือกหรือจะไม่เลือกมันมีแรงจูงใจให้เลือกไหมฉันถามเธออยากจะไปเลือกตั้งไหมเห็นแล้วก็ไม่อยากเลือกครับแล้วจะเลือกไปทำไมไม่อยากเลือกถึงเลือกไปก็ไม่มีความหมายนั่นมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับเลือกไปก็แพ้อยู่ดีครับใช่ไหมครับเลือกไปก็มีศาลรัฐธรรมนูญศาลปกครองศาลคดีอาญาเดี๋ยวนี้ใครจะมาเล่นการเมืองก็มีการพิจารณารับหลังพิจารณาย้อนหลังพิจารณาสารพัดไม่มียุคความครับนโยบายก็ผิดใช่ไหมครับแล้วจะมาเลือกตั้งทำไมอะไรได้ไหมคุณอนุโยบายได้ไหมได้ไหมฉันถามเธอได้ไหมก็ไม่ได้เลยครับตอนนี้คุณอนุโยบายก็ไม่ได้รัฐบาลเพื่ออะไรก็เพื่อรับเงินเดือนไปทำอะไรมากได้ไหมก็ทำอะไรมากก็ไม่ได้แล้วจะเลือกไปทำไมขอรับมีประชาชนคนไหนอยากเลือกตั้งมียกมือขึ้นดิครับว่าอยากเลือกตั้งเหมือนกันบางส่วนอย่างที่พระท่านเดชประยุทธ์จันทร์โอชาท่านพูดไว้ครับมีคำถาม4ข้อถ้าเลือกแล้วไม่ได้คนดีทำไงจำได้ใช่ไหมโอ้โหเลือกแล้วไม่ได้คนดีจะทำยังไงโอ้โหทำไมเราต้องตั้งคำถามว่าคนดีคนไม่ดีด้วยถ้าต้องถามจะไปถามยังไงก็คนดีคนไม่ดีก็มันเป็นหลักว่าบ้านเมืองเรามีทั้งคนดีคนไม่ดีครับที่ต้องการคือพวกเราเป็นคนดีครับคนอื่นไม่ดีหมดโอ้โหแล้วตรวจสอบได้ไหมครับในความเป็นคนดีของพระองค์เนี่ยตรวจสอบได้ไหมตรวจสอบได้จะติดคุกโอ้โหมี112ครับคือเราเป็นคนบอกว่าใครดีใครไม่ดีศาลเป็นคนตัดสินว่าใครดีใครไม่ดีแล้วฉันเป็นคนตั้งศาลโอ้โหฉันเป็นยิ่งกว่าคนดีนะคือฉันเป็นกรรมการชี้ว่าคนไหนดีคนไหนไม่ดีครับเวลาขึ้นศาลเนี่ยคนเราจะดีไม่ดีมันอยู่ที่อะไรครับอยู่ที่อะไรฉันถามอันนี้ที่ของสภาพจริงเลยนะครับคนที่ความจงรักภักดีป่ะครับใช่ดีไม่ดีมันอยู่ที่ศาลตัดสินอ้าวไม่ใช่ความจงรักภักดีครับตัดสินว่าถูกหรือผิดโอ้โหอย่างคุณยิ่งรักแกก็บอกว่าแกจงรักภักดีนะครับเบอร์ทำไมไม่ให้อกไหนๆก็คือเป็นหนึ่งในประสบกรณิกรที่จงรักภักดีจงรักภักดียังไงพระองค์ศาสตร์ก็คือคุณยิ่งรักศาสตร์ถวายเงินมีกิจกรรมเทิดพระเกียรติมีกิจกรรมเหมือนคือไงเฉลิมพระเกียรติพ่อเสด็จพ่อของพระองค์ก็แสดงว่าจงรักภักดีแล้วก็องค์ใหญ่รังแกคุณยิ่งรักอีกเลยครับแล้วก็เรื่องต่อแหลอ้าวขอรับไม่รู้หรือว่าพระเจ้าอยู่หัวต้องการอะไร
พระเจ้าอยู่หัวต้องการอะไรต้องการให้มาทำอะไรโอ้โหพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพ่อของฉันเคยขอในทักษิณชินวัตรขอรับบอกว่าเตือนกันแล้วความรู้ความสามารถเพราะนั้นอย่ามาเล่นการเมืองเล่นการเมืองแล้วมันจะวุ่นวายอันนี้เตือนจากล่วงหน้าเลยเตือนกันแล้วแล้วก็ยังมาเล่นอีกโอ้โหถ้าจงรับพอดีจริงแล้วก็ต้องไปอยู่ประชาธิปัตย์ใช่ไหมขอรับมาตั้งพรรคแข่งทำไมโอ้โหทำให้บ้านเมืองวุ่นวายชนกระด้างกระเดื่องทำให้ประชาชนเกิดความเสียสละหลักขันหลักพอเพียงใช่ไหมขอรับแล้วก็สำหรับช่วงที่2ของรายการก็ประมาณนี้นะครับก็ช่วงที่3แล้วก็จะมาไล่ดูว่ามีคำถามอะไรที่น่าสนใจที่จะถามกับพระเจ้าอยู่หอยนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับก็พักกันสักครู่นะครับไทยเป็นบริษัทองค์กรเปิดสถาปนาสหพันธรัฐไทยครับSo shy.
ช้า